สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่17มกราคม2562นะครับก็หลังจากที่อัดคลิปไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เงียบไปเลยนะครับวันนี้ก็มาอัดทีเดียวรวด3คลิปนะครับ8ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับแล้วก็3ราศีที่จะเฮงสุดยอดไปทั้งปี2062เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดหัวคลิปแรกด้วยคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับทีนี้เรามาย้อนดูก่อนนะครับเอากระดาษเล็กๆมานะครับจะได้คุยกับท่านผู้ชมได้สะดวกขึ้นนะครับก็ในวันที่17มกราคมนะครับ2562นะครับเรามาดูตำแหน่งดาวก่อนนะครับตำแหน่งดาวก็คือคำนวณมาจากในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกนะครับระหว่างเวลา 15:30 นาทีนะครับจนถึงประมาณ 15:59 นาทีเกือบ 16:00 นเพราะบางครั้งก็จวนเจียนนะครับถ้าเกิดกรณีที่มีระหว่างออกรางวัลแล้วมีเขาเรียกว่าลูกทรงกลมขัดข้องหรืออาจจะล่าช้าในเรื่องของการติดขัดต่างๆระยะเวลาก็จะอยู่ในแกปนี้นะครับในช่วงเวลา 15:30 นาทีถึง 15:59 นาทีนะครับในตำแหน่งดาวนะครับณราศีเมษนะครับก็ยังมีดาวมฤตยูอยู่นะครับก็คงยังอยู่อีกนานหลายปีนะครับในราศีพฤษภนะครับมีดาวจันทร์เลข2อยู่นะครับแล้วก็ราศีกรกฎยังมีนะครับดาวพระราหูนะครับอยู่แล้วก็ในวันที่22กุมภานี้นะครับดาวพระราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะมาเปิดเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดไหว้พระราหูแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปที่4ต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็เรามาดูในตำแหน่งราศีพิจิกนะครับดาวพฤหัสนะครับคือเลข5แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับอยู่ในราศีพิจิกส่วนราศีธนูก็จะมีดาวเสาร์เลข7แล้วก็ดาวพฤกษ์เลข9อยู่นะครับราศีมังกรก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพุธเลข4นะครับก็อันนี้คือในดาวนะครับในวันที่17มกราคมนะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับย้อนกลับไปกอเทปกลับไปดูเมื่อคลิปที่ผมอัดไปคลิปแรกนะครับผมให้วงกลมตรงกลางคือดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์1 2นะครับด้วยเหตุที่ว่าวันที่6มกราคมที่ผ่านมาผมจัดไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับก็ในเลข2ดาวจันทร์อยู่แล้วในวันนั้นเกิดสุริยคราสขึ้นนะครับก็ตีเป็นเลข1นะครับก็แล้วก็บังเอิญ1 2เนี่ยเลข12เนี่ยเป็นกำลังพระราหูผมก็เลยตั้งใจแล้วนะครับเกริ่นตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมเพราะว่าใน LINE มีหลายท่านถามผมว่าผมพูดมาหลายคลิปแล้วว่าผมได้บอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับดาวศุกร์เลข6เนี่ยจะมาประมาณ 5-6 ครั้งแล้วก็มามากกว่านั้นนะครับ 7-8 ครั้งหลายท่านก็ยังชอบเลข6ดาวศุกร์อยู่นะครับก็ถามว่าอาจารย์เลข6ดาวศุกร์ยังจะมาอีกไหมหนูชอบเลข6นะครับผมก็เลยสรุปนะครับมาตัวเลขที่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปที่4เรื่องเกี่ยวกับพระราหูเนี่ยผมจะเปิดนะครับตัวหนังสือ888นะครับ888ก็คือกำลังพระราหูที่ผมทำมามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราหูมากมายนะครับที่มาที่ไปทำไมผมถึงชอบนักชอบหนาเลข8เกี่ยวกับเลขพระราหูนะครับซึ่งผมได้คำนวณเลขไว้นะครับตั้งแต่งวดวันที่17มกราคมนะครับจนถึงนะครับเดือนธันวาเลยจริงๆแล้วเนี่ยในเล่มนั้นเนี่ยผมได้ตัดออกไปนะครับมีแค่วันที่1มีนานะครับจนถึงวันที่30ธันวาโดยประมาณนะครับแล้วก็เพราะว่าหนังสือ888เนี่ย
ผมจะส่งให้กับท่านผู้ชมที่สั่งจองเนี่ยซึ่งในไลน์ก็เริ่มสั่งมาแล้วเนี่ยผมจึงนำไปเข้าพิธีไหว้องค์พระราหูในวันที่22ที่เราจัดพิธีใหญ่กันเดี๋ยวผมจะพยายามพันอีกทีนึงนะครับฉะนั้นงวดวันที่17มกราคมงวดวันที่1กุมภาพันธ์งวดวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยผมจะถอดออกไปเพราะว่าถึงท่านได้รับไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะลอตเตอรี่มันออกไปแล้วนะครับก็จะเริ่มเป็นงวดวันที่1มีนานะครับนั่นคือหนังสือนะครับเกี่ยวกับสรุปตัวเลขที่ผมทำล่วงหน้าถามว่าทำมาจากไหนก็ทำมาจากทุกครั้งหลังจากลอตเตอรี่ออกท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปผมจะเห็นว่าทำไมผมจัดไวนะครับวันที่16บางครั้งเนี่ยผมก็จัดรายการแล้วบางครั้งวันที่1ลอตเตอรี่ออกผมก็จัดเลยช้าที่สุดก็หลังจากนั้นพักประมาณ 2-3 วันนะครับจริงๆแล้วตัวเลขได้คำนวณไว้แล้วจากดาวเรามีปฏิทิน100ปีนะครับมีตำแหน่งดาวล่วงหน้าอยู่แล้วเราคำนวณเลขไว้แล้วฉะนั้นผมได้ทำเสร็จหมดแล้วนะครับสำหรับปี2062ซึ่งตั้งชื่อว่า888เพราะว่าเป็นที่มาที่ไปที่ผมจะบอกว่าปีนี้เลขพระราหูนะครับจะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งเราจะมาลุ้นกันตั้งแต่งวดวันที่17มกราคมเลยนะครับรองลงมาก็คือดาวพฤหัสบดีคือเลข5นะครับฉะนั้นผมตอบในไลน์ไปแล้วว่าเลข6จะมามากเหมือนเก่าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับใครที่ชอบเลข6ก็ติดตามไปจะได้ไม่เสียกำลังใจแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยผมให้เลข8นะครับเลข8จะมีไม่น้อยกว่า10ครั้งในรอบปี2562แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับต่อไปนะครับราศีธนูใช่ไหมครับมีย้อนไปนิดนึงมีดาวเสาร์เลข7แล้วก็มีดาวเกตนะครับเลข9อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาราศีมังกรก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพุธเลข4นะครับทำไมถึงย้อนเพราะว่ากลุ่มชุดพวกนี้จะอยู่ในราศีที่เด่นนะครับ7 9 1 4 5 6เนี่ยเดี๋ยวถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดหรือสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีอะไรเนี่ยจะมีเลขประจำลัคนาราศีเนี่ยท่านลองเข้าไปดูว่าถ้าเรายังไม่มีตัวเลขในใจนะครับใกล้ลอตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยลองเอาเลขประจำลัคนาราศีของตัวเราเองเนี่ยไปจับคู่กับเลขที่เราชอบหรือจะเอาเลขชุดนั้นไปซื้อลอตเตอรี่เลยก็ได้นะครับแต่เนี่ยเลขโค้งสุดท้ายนะครับเลขโค้งสุดท้ายก็ในวงกลมคราวที่แล้วนะครับที่ผมให้ไว้ทบทวนนิดนึงนะครับในวงกลมมีเลข1เลข2นะครับจะไปซื้อก็ได้นะครับเสี่ยงโชคลอตเตอรี่1 2 2 1นะครับช่องถัดมาคือดาวพุธเลข4ช่องถัดมาคือดาวพฤหัสเลข5ดาวศุกร์เลข6และดาวพระราหูเลข8นะครับตอนนี้มีหลายท่านถามว่าโค้งท้ายมีเลขไหนโดดเด่นไหมนะครับมีเลขที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนคราวที่แล้วที่ผมบอกเลข0มาแรงมากเลยใกล้ๆลอตเตอรี่ออกเนี่ยตอนนี้ถามผมว่าเลขอะไรดาวพุธเลข4ตอนนี้มาเท่าๆกับทุกเลขเลยนะครับหมายถึงกำลังดาวพุธเลข4เนี่ยเทียบเท่าเลขอื่นทุกเลขเลยนะครับถ้าถึงวันที่หวยออกมีโอกาสที่จะแซงแต่ตอนนี้ณกำลังตอนนี้วันที่ผมจัดเนี่ยก็เหลืออีก3วันกว่าลอตเตอรี่จะออกนะครับฉะนั้นก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะแซงหรือไม่แซงเพราะองศาเนี่ยบางครั้งเนี่ยดาวมีโอกาสที่จะองศาสูงขึ้นก็เรียกว่าอ่อนกำลังลงหรือว่ากำลังเพิ่มขึ้นบางครั้งดาวยังมีเดินหน้าและถอยหลังและหยุดพักด้วยซ้ำฉะนั้นมันเป็นไปได้หมดนะครับก็ณวันนี้นะครับที่ผมจัดรายการเลขที่ผมให้เด่นโดยเด่นที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับคือดาวพระราหูเลข8ผมให้ทั้งรางวัลที่1 3ตัวรางวัลที่1เลยแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวผมให้ตัวเดียวเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบเอาเลข8เป็นตัวตั้งท่านชอบเลขไหนท่านเอาเลขนั้นไปใส่แต่ถ้าถามผมว่าอาจารย์มีเลขที่พอจะแนะนำไหมผมเลือกมาให้3ตัวเลขนะครับเลข4ดาวพุธอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นแบบเก่าเหมือนคราวแล้วไหมที่เลข0มาที่ออก0220นะครับเลข4ดาวพุธนะครับกำลังแบบกำลังจ้าบเลยนะครับเลข2ขาดไม่ได้นะครับทุกครั้งที่ไหว้พระจันทร์มักจะมาแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ว่าราหูอมจันทร์จริงๆแล้วเนี่ยมีเลข1ใช่มั้ยฮะสุริยคราชแต่ว่าแล้วแต่เราจะไปตีความฝากท่านผู้ชมไว้เผื่อท่านผู้ชมชอบเลข1ดาวอาทิตย์พระราหูเกิดสุริยคราชพระราหูอมพระอาทิตย์ก็หมายถึงว่าพระอาทิตย์จะดับไหม
หรือพระอาทิตย์อาจจะลดกำลังบ้างหรือว่าอาจจะถอยไปนิดนึงกำลังเลยตกไปโดนพระราหูอมไปแล้วท่านผู้ชมชอบหนึ่งก็อาจจะเป็น12 18 15ได้นะครับหรือจะเป็น14ก็สวยนะครับแต่ผมไม่ได้ไว้ในข้างล่างนะครับเลือกให้ท่านผู้ชม3ตัวเลขดาวจันทร์นะครับเลข2อีกเลขหนึ่งที่ผมบอกแล้วอยู่อันดับ2ในรอบปีนี้ที่จะมาก็8 9ครั้งเป็นอย่างต่ำนั่นคือดาวพฤหัสบดีนะครับปีที่แล้วดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังเดินผิดปกติเป็นอย่างแรงทำให้ดาวพฤหัสบดีไม่มาแต่ปีนี้ดาวพฤหัสทำงานแล้วนะครับก็เทปนี้เป็นเทปเกี่ยวกับตัวเลขที่ผมจัดโค้งสุดท้ายครั้งแรกในรอบปี2562ผมพูดตั้งแต่ต้นปีกลางๆปีเดี๋ยวผมจะมาสรุปตัวเลขอีกทีที่ว่าเลขที่ผมให้ไปเนี่ยเข้าตามเป้าอย่างที่ได้คำนวณไว้ไหมนะครับท่านผู้ชมจะเอาไปจับคู่ก็ได้นะครับ2882 8448 8558นะครับตรงนี้มีเลขหนึ่งที่ไม่ปรากฏคือเลข0นะครับ0มันไม่มีค่าเอา0880อีกสักคู่หนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับเน้นเลขตัวเดียวเลยเลข8ดาวพระราหูนะครับยังไงแล้ววันที่17มกราคมนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคต้อนรับปีใหม่นะครับอย่าให้เขาเรียกว่าลอตเตอรี่นะครับรางวัลงวดแรกของปี2562เนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีโชคตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยมันคนจีนเขาว่ามันใจเฮงๆนะครับคนถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเขาเรียกว่าหมันๆหมายถึงว่ามันเป็นอะไรที่มันโชคดีมากๆนะครับในการที่เราจะเปิดศักราชพ.ศ.ใหม่ด้วยโชคลาภก้อนโตหรือว่าเป็นโชคลาภที่เราเขาเรียกว่าเปิดหัวเลยนะครับเราเล่นเปิดประเดิมกันนะครับขายของเนี่ยเวลาเขาขายของชิ้นแรกเนี่ยเขาจะแบงค์มานะขอให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับเทน้ำเทท่าไม่เอาไปเททิ้งนะครับก็ยังไงก็ขออวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภในวันที่17มกราคม2562นี้นะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับวันที่26มกราคมนะครับทางรายการบ้านดวงช่อง Emirate Channel Asia นะครับได้ร่วมกับนะครับมูลนิธินะครับธนาคารเพิ่มบุญนะครับซึ่งได้ให้เกียรตินะครับจัดงานปีใหม่ก็คือมีโต๊ะจีนนะครับที่จะเลี้ยงฉลองให้กับทีมงานแล้วก็แขกของมูลนิธิและรวมถึงแขกทางของทางท่านที่ติดชมท่านที่ติดตามชมรายการบ้านดวงทางช่อง Immediate Channel Asia ด้วยนะครับก็มีกติกาง่ายๆอย่างนี้นะครับสำหรับการเลี้ยงปีใหม่เนี่ยก็จะมีโต๊ะจีนนะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงเป็นต้นไปแล้วก็จะมีโชว์ต่างๆของมูลนิธินะครับก็สำหรับท่านที่สนใจเอาอย่างนี้นะครับอยากจะไปร่วมงานทานเลี้ยงปีใหม่นะครับโดยผมอาจารย์ชาแล้วก็จะมีอาจารย์ในช่องอีกหลายท่านนะครับไปร่วมงานไปทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีนอย่างดีนะครับท่านละ400บาทผมจะดูดวงแบบลัคนาราศีให้ฟรีนะครับเดี๋ยวส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาแล้วเดี๋ยวผมจะปริ้นแล้วก็ทำแผ่นดวงแล้วก็มีของมงคลไปให้ด้วยนะครับปกติก็ถ้าท่านที่เป็นสมาชิกก็ทราบอยู่แล้วว่าผมดูดวงครั้งละเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็ถูกกว่าดูดวงโดยปกติแถมท่านยังได้รับประทานอาหารเราถือว่าเราเป็นการเลี้ยงปีใหม่ไทยและปีใหม่จีนเพราะว่าเดือนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตรุษจีนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองกันนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจก็แอดไลน์นะครับมาทางเบอร์ข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าจะได้ผมจะได้ขอชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาดูดวงให้ท่านนะครับเพราะว่าวันนั้นเราจะได้พูดคุยกันโดยปกติผมจะมีวิธีการอย่างนี้นะครับท่านไม่ว่าท่านจะเป็นสั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคท่านจะสั่งในเรื่องของซิมโชคลาภแม้แต่ท่านจะสั่งหินถูกหวยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจะมาดูดวงก่อนว่าฐานดวงของท่านเนี่ยดาวที่เขาเรียกว่าดาวกำเนิดของท่านเนี่ยอยู่ในภพไหนบ้างมีดาวตัวไหนเด่นดาวตัวไหนอยู่ในภพเสียเช่นอริมรณวินาศเนี่ยแล้วมีดาวที่ผูกกันดีหรือไม่อย่างไรไม่ใช่ว่าเช่าไปแล้วไม่รู้เลยว่าตัวเลขตัวไหนที่เป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกหรือเสริมดวงของท่านผู้ชมนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านที่อยู่ในไลน์ก็จะทราบดีว่าผมจะขอนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดและเกิดมาตรวจสอบดวงชะตาฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าผมกับท่านผู้ชมเนี่ยที่
ส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วเนี่ยผมก็จะรู้แบ็กกราวด์เป็นพื้นฐานแล้วว่าท่านมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรเวลาจะคุยหรือว่าเราจะให้ของมงคลประจำตัวท่านเนี่ยเราก็จะจัดของที่ถูกชะโลกหรือว่าถูกกับดวงให้ท่านนะครับก็ไปถามพันนะครับวันที่26มกราคมสถานที่ถ้าสนใจแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นนะ400บาทปกติถ้าไปดูดวงโดยทั่วไปสมมุติ500บาทอ่ะตอนนี้ก็ถูกกว่า100แล้วแถมได้รับประทานไม่ใช่ข้าวกล่องนะครับโต๊ะจีนนะครับก็อยากจะร่วมเฉลิมฉลองกับท่านผู้ชมที่สำคัญรายได้ทั้งหมดนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเนี่ยก็จะนำไปทำบุญนะครับชื่อดีมากซึ่งปี2562เนี่ยทางรายการบ้านดวงและผมเนี่ยจะร่วมงานกับทางธนาคารมูลนิธินะครับธนาคารเพิ่มบุญเนี่ยจัดงานทำบุญหลายๆอย่างละกันนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยโปรโมทไปเพราะว่าธนาคารเนี่ยหมายถึงการที่เราจะออมนะครับออมทรัพย์ออมเงินนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเคราะห์สมมุติว่าเรามีความทุกข์สมมุติว่าเรามีปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้สะสมบุญไว้เนี่ยแล้วเราจะเอาบุญมาจากไหนผมชอบมากเลยนะครับชื่อธนาคารเพิ่มบุญนี่คือเราฝากบุญออมบุญไว้ถึงเวลาถ้าเราเหมือนเงินนะครับถ้าเราช็อตหรือถ้าเราต้องการที่มีความจำเป็นที่จะใช้นะครับเราอาจจะทยอยเบิกออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเสริมบารมีเสริมบุญนะครับแล้วชื่อต่อท้ายหลังยิ่งชอบเลยครับเพิ่มบุญเพิ่มบุญก็คือเราต้องทำบุญเพิ่มเราต้องทำความดีเพิ่มนะครับฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเนี่ยทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญแล้วก็รายการบ้านดวงเนี่ยเราจะจัดงานการกุศลหลายอย่างร่วมกันเพื่อเพิ่มบุญให้กับท่านผู้ชมให้กับสมาชิกให้กับแฟนคลับที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับผมข้ามมาอีกขั้นนึงแล้วหลังจากที่เป็นสะพานบุญนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้สะสมบุญออมบุญกันนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังบารมีนะครับอย่าลืมนะครับสนใจแอดไลน์มาตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับพบคลิปต่อไปนะครับ8ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านแล้วก็3ลัคนาราศีที่เฮงแล้วก็สุดฮอตตลอดปี2562มาดูนะครับว่าท่านผู้ชมอยู่ในลัคนาราศีเหล่านั้นหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ